เรื่องประจำเดือนหลังคลอดกันนะคะเพราะว่ามีคุณแม่หลายคนก็ยังไม่รู้โดยเฉพาะคุณแม่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าหลังคลอดแล้วเนี่ยตัวเองจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่อไหร่แล้วก็คุมกำเนิดแล้วเนี่ยจะไม่มีประจำเดือนหรือมีประจำเดือนในคลิปนี้เนี่ยพี่อารีนาก็จะมาตอบคำถามหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่หลายๆท่านนะคะก็ติดตามชมเลยนะเมื่อไหร่ก็ยังคงเป็นคำถามที่น่าสงสัยสำหรับคุณแม่หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ครรภ์แรกนะคะเราจะพบว่าขณะที่เราตั้งครรภ์9เดือนเนี่ย เราจะไม่มีประจำเดือนนะคะก็เพราะว่ามันเป็นการตั้งครรภ์ที่ร่างกายเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งฮอร์โมนแล้วก็มดลูกหลายอย่างเพื่อให้การตั้งครรภ์เนี่ยเป็นไปอย่างปกตินะคะเพื่อให้ลูกน้อยในท้องเนี่ยได้เจริญเติบโตไปอย่างปกติแต่หลังจากคลอดบุตรไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยก็จะคงอยู่สักระยะหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นปกตินะคะแต่จะปกติแค่ไหนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวพี่อารีนาจะเล่าให้ฟังค่ะการกลับมาของประจำเดือนของคุณแม่แต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะบางคนก็กลับมาหลังจาก 6-8 สัปดาห์เลยบางคนก็มา4เดือนบ้างบางคนก็มา7เดือนบ้างเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะมันมีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะพี่อารีนาก็จะบอกถึงความแตกต่างว่าเอ๊ะทำไมประจำเดือนถึงกลับมาในระยะเวลาที่แบบไม่เท่ากันนะคะกลับมาค่อนข้างเร็วมากๆอย่างเช่น 6-8 เดือน 6-8 สัปดาห์เนี่ยมาแล้วมักจะเกิดกับคุณแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เลยค่ะเพราะว่าพอไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนเพศเนี่ยเยอะมากขึ้นจึงทำให้ระบบไซเคิลของการมีประจำเดือนเนี่ยกลับมาค่อนข้างเร็วค่ะนั่นก็หมายความว่ามีลูกเร็วค่ะติดลูกได้ค่อนข้างเร็วกว่าแม่ที่ให้นมลูกหลังคลอดนะคะซึ่งในคุณแม่บางรายเนี่ยที่มีการตั้งครรภ์หลังคลอดค่อนข้างเร็วเนี่ยแล้วเป็นอันตรายเนี่ยก็มักจะเป็นพวกคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดค่ะซึ่งในการผ่าตัดคลอดเนี่ยคุณหมอก็จะบอกไว้เลยว่าจะต้องมีระยะห่างการตั้งครรภ์ประมาณเท่าไหร่2ปีนะคะถึงจะปลอดภัยต่อมดลูกหลังจากที่คุณผ่าคลอดไปแล้วอันนี้คุณแม่ก็ต้องระวังนะคะไม่ให้ติดลูกได้เร็วเพราะว่ามันจะต้องถ้าติดชิดกันมากเนี่ยเรามีผลต่อร่างกายอาจจะต้องเอาเด็กออกเลยนะคะซึ่งเป็นอันตรายในส่วนของคุณแม่ที่ให้นมบุตรหลังคลอดนะคะการกลับมาของประจำเดือนก็จะมาค่อนข้างช้ากว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ให้นมลูกหลังคลอดเลยนะคะทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะก็เพราะว่าขณะที่คุณแม่เนี่ยให้ลูกดูดนมทุก3ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาเข้าเต้าทุก3ชั่วโมงลูกมีการดูดเนี่ยมันจะทำให้มีฮอร์โมนโปรเลคตินหรือว่าฮอร์โมนที่กระตุ้นการหลั่งของน้ำนมเนี่ยออกมาแล้วก็ไปกดฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งจะทำให้การมีประจำเดือนช้าแล้วก็การกดการตกไข่ค่อนข้างช้าทำให้คุณแม่มีประจำเดือนมาช้านะคะและก็แล้วแต่ถ้าแม่เอานมเข้าเต้าทุก3ชั่วโมงตลอดทุกวันเนี่ย
มันก็จะมาช้า4เดือน7เดือนก็แล้วแต่ในของตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความห่างก็จะเริ่มมาเลยค่ะพี่อารีนาก็คิดว่าคุณแม่ก็พอจะเข้าใจของการกลับมาของประจำเดือนหลังคลอดแล้วนะคะแต่ประจำเดือนที่กลับมาหลังจากคลอดก็เหมือนกับประจำเดือนที่เหมือนกับที่เราไม่เคยตั้งครรภ์นะคะก็ไซเคิลเดียวกันปกติเหมือนกันนะคะแต่ในบางรายเนี่ยประจำเดือนหลังคลอดเนี่ยอาจจะที่มาครั้งแรกเนี่ยอาจจะจางกว่าประจำเดือนที่เคยก่อนตั้งครรภ์นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าในเดือนต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นปกติไปเรื่อยๆนะคะก็ร่างกายก็จะกลับสู่สภาพปกตินะคะมีอย่างหนึ่งนะคะที่พี่อารีนาจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะถ้าการกลับมาของการมีประจำเดือนครั้งแรกของคุณแม่เนี่ยมันมีลักษณะแบบว่าออกมาแบบกระปิดกระปอยแล้วก็บางทีก็มีเลือดมามากแล้วก็มีมาทุกวันมากกว่า7วันนะคะอันนี้นี่ก็ต้องไปพบคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าที่ออกมาเนี่ยมันคือประจำเดือนหรือว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นลกค้างหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะอย่าปล่อยไว้ก็อาจจะทำให้ซีดเป็นอันตรายต่อคุณแม่ได้นะคะที่พี่อารีนาได้พูดไปนะคะว่าคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยจะทำให้เกิดการมีประจำเดือนล่าช้าแล้วก็การตกไข่ล่าช้าทำให้ถ้าตกไข่ล่าช้าก็หมายความว่าการตั้งครรภ์ก็จะคนโอกาสติดลูกก็จะน้อยนะคะแต่พี่อารีนาก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะไม่มีการตั้งครรภ์นะคะยังไงพี่อารีนาก็จะขอแนะนำให้น้องเนี่ยได้คุมกำเนิดเลยจะดีกว่าค่ะโดยเฉพาะคนที่ผ่าคลอดนะคะแล้วไม่ได้ทำหมันเนี่ยอยากให้ทำการคุมกำเนิดหลังคลอดไปเลยเพื่อให้ได้มั่นใจว่าจะไม่ตั้งครรภ์หลังจากผ่าคลอดไปแล้วนะคะอันนี้พี่อารีนาก็ขอแนะนำเลยนะคะคำแนะนำที่จะให้คุมกำเนิดเนี่ยสำหรับคนที่หลังคลอดนะคะแล้วก็ให้นมลูกด้วยพี่อารีนาก็ขอแนะนำคำการคุมกำเนิดนะคะด้วยวิธีการฉีดยาคุมกำเนิดนะคะแล้วก็ฝังยาคุมกำเนิดหรือไม่ก็ใส่ห่วงนะคะซึ่งการใช้ยาพวกฝังหรือยาฉีดพวกนี้จะทำให้ปริมาณน้ำนมเนี่ยไม่น้อยลงนะคะแต่ในรายที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยต้องคุณหมอมักจะไม่ค่อยแนะนำค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ปริมาณน้ำนมเนี่ยน้อยลงนะคะก็ยังไงก็ปรึกษาคุณหมอได้นะคะแต่ก็ยาฉีดยาฝังเนี่ยแล้วก็ห่วงเนี่ยก็จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำนมมันน้อยลงพี่อารีนาก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะพูดถึงความคิดผิดๆมีนะคะบางท่านคิดว่าการให้นมลูกขณะที่การขณะที่ประจำเดือนมาแล้วเนี่ยทำให้ไม่ได้ให้ได้นะคะเพราะว่าการให้นมขณะมีประจำเดือนเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อลูกนะคะแล้วก็ปริมาณสารอาหารในนมก็ยังคงเหมือนเดิมรสชาติของนมอาจเปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านมก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รสชาติของนมก็เปลี่ยนไปนะคะก็อาจจะทำให้ลูกน้อยหงุดหงิดบ้างเพราะว่านมรสชาติเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องปกติค่ะ
คุณแม่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวลูกเขาก็คุ้นเคยแล้วก็กินนมแม่ได้เหมือนเดิมนะคะคุณแม่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการเจ็บหัวนมเนื่องจากว่าการมีประจำเดือนค่ะก็เหมือนเดิมนะคะที่เราจะมีประจำเดือนเรารู้สึกว่าตรึงเต้านมก็คุณแม่ก็อาจจะมีการเจ็บบ้างนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้วิตามินเสริมในการเพิ่มน้ำนมนะคะหรือไม่ก็กินอาหารเพิ่มน้ำนมได้ค่ะขณะที่ให้นมเนี่ยขณะที่มีประจำเดือนเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่ปวดประจำเดือนมากขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นอาการปกติขณะที่เราเคยมีประจำเดือนบางคนปวดประจำเดือนนะคะก็เป็นไปตามปกติแต่ก็ต้องให้นมลูกเหมือนเดิมนะคะซึ่งการให้นมลูกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยให้การผลิตน้ำนมเป็นไปอย่างปกติค่ะจะทำให้นมไหลมาตลอดแต่ถ้าคุณแม่ให้ลูกหยุดดูดนมเมื่อไหร่นมจะค่อยๆจะน้อยแล้วก็แห้งหายไปนะคะฉะนั้นคุณแม่ที่ยังคงที่จะให้นมลูกกินนมเข้าเต้าอยู่เสมอเนี่ยแน่นอนค่ะถ้าสม่ำเสมอ2ปีนมก็มา2ปีนะคะพี่อลินายืนยันได้นะคะแต่ถ้าคุณแม่ไม่ให้นมลูก1เดือนก็ไม่ค่อยให้แล้วนั่นแหละค่ะนมก็จะหมดหายไปใน1เดือนนะคะพี่อลินาก็คิดว่าในเรื่องของประจำเดือนหลังคลอดเนี่ยคุณแม่ก็พอเข้าใจแล้วก็พอได้แนวคิดในการที่จะไปจัดการนะคะยังไงในเรื่องของการคุมกำเนิดการให้นมลูกนะคะคุณแม่จะได้สบายใจมากขึ้นก็ขอขอบคุณนะคะที่ชมรายการของพี่อลินานะคะก็ช่วยกดติดตามหรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อลินาด้วยนะคะพี่อลินาก็จะมีคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกับพี่อลินาในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ